็นขึ้นเข็นขึ้นเข็นขึ้นพับปั่นไม่ไหวตัวหนักมากเขาจะลงสะพานนะเขียวๆนี่คือปั๊บจะลงสะพานนะกลางมือหรือเปล่ากลางสวัสดีมันจะกระดึงดึงดึงไหมค่อยๆวะโอเคมันจะกระดิ่งดิ่งดิ่งนิดนึงสิต้องให้เหมือนนกว่ะเออเหมือนนกบินไปป้าหิวหมูย่างหมามาทำฝีมือหมามาแล้วเนี่ยแฮงหิวย่างว่าแฮงกินข้าวหมดแฮงก็จะได้กินเค้กกล้วยหอมฝีมือแม่หรือแฮงข้างหน้าหมู่บ้านเราเหมือนมีงานวัดเลยอ่ะใช่ไม่ใช่ใช่หรืองานอะไรบางอย่างงานวัดไงไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไปดูกันไหมดูนิดนึงไปดูนิดนึงไปดูนิดนึงเร็ว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 อะไรนะลูกไม่ใช่เฟอร์รารี่นี่มันจักรยานจักรยานเฟอร์รารี่อ่ะเฟอร์รารี่ใครยังไม่มีตังค์ซื้อลูกหืมแฮงมีตังค์ไหมอ่ะมีขอยืมหน่อยได้ไหมล่ะขอเอาโอ้อยู่ในกระเป๋าแม่โอ้แม่พกเงินซื้อเฟอร์รารี่ทุกวันเลยเหรอลูกใช่โอ้โหรวยเนาะแม่ก็ปลาอยากว่ายน้ำอ่ะได้เลยเอออยากว่ายน้ำมีฟิตเนสด้วยนะฟิตเนสเนาะอุ้ยไฟสีเออเขาจัดงานอะไรไม่รู้แน่นอนสิแรงบางอย่างแน่เลยมีอีกล้นน้ำมาเลยนะเต็มดวงอุ้ยพระจันทร์อยู่พระจันทร์อยู่นู่นครับพระก็อยากออกกำลังกายเหมือนกันนะเนี่ยถ้าแฮงค์ขึ้นจะหลุดไปบนพระจันทร์นั่นจะได้ทำอะไรบางอย่างนะทำอะไรอะครับขอคิดก่อนคิดออกแล้วคิดออกแล้วคิดออกแล้วไปวางของเล่นไม่ทำอ่ะเอาเป็นแกงแกงกันอะไรคือแกงแกงแฮงบอกว่าแฮงพูดว่าแปลงแกงแกงแปลงแกงแกงคืออะไรครับเอาของเล่นไปสู้กันบนดวงจันทร์สู้กันบนโลกไม่ได้หรอมันต้องไปสู้บนดวงจันทร์มันไกลกันเกินไปเปล่ามันไกลแป๊บเดียวแล้วซิมวิซิดนี่นั่งเล่นของเล่นอยู่ในบ้านลูกเดี๋ยวชวนซิดนี่มานั่งเล่นเกมบ้านเราไหมดูสิวิพาชันอยากพาพาชันอินอังกฤษพาชันมาตามเราพาชันอินอังกฤษมูนโอ้วันนี้ร่มมากเลยเนาะเย็นไหมวันนี้เย็นไหมไม่มีใครเล่นแล้วไม่มีใครเล่นแล้วโควิดไม่ค่อยมีใครออกจากบ้านหรอกลูกแล้วคนเขางงล่ะงงเรื่องอะไรครับแบบว่าเรื่องออกพายออกจากบ้านเลยไม่แข็งกลับแล้วทางกลับอยู่ไหนเราไม่ใส่หน้ากากมันไม่มีใครเลยไงลูกเนี่ยไม่มีใครเลยถ้ามีคนเราก็หยิบหน้ากากขึ้นมาใส่โอเคแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่หน้ากากมาเราห้ามไปใกล้คนอื่นเขานะเราก็กลัวเขาก็กลัวเรารู้สึกทำไมล่ะอ้าวก็เดี๋ยวติดโควิดกันไงไม่ดีหรอกใช่ไหมล่ะถ้าเรามาอยู่แค่สองคนเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเนาะอยู่กันในบ้านเนี่ยเนาะโอ้เด็กไม่มีใครออกมาเล่นกันเลยเนาะไม่หรอกเขาจะปั่นจักรยานไปไหนอ่ะนั่นสิป้าปั่นเด็กแกนู้นบ้างสิเขาใช่หรอเสียงนกมีนกช่ำทางอยู่บนนี้แน่ๆเลยเสียงดังมากเจ้านกทำรังใช่ไหมมันจะหาอะไรมาทำรังอ่ะนั่นน่ะสิแม่ก็เอาพวกเศษหญ้าเศษใบไม้กิ่งไม้แห้งเอาไปทำรังไงรวบรวมทีละเล็กทีละน้อยใช่ป่ะลูก